สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่กรมส่งเสริมการส่งออกนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศาลแพร่งครับอันนี้ก็เป็นอาคารของศาลแพร่งนะครับถนนรัชดาภิเษกครับตรงไปข้างหน้านู่นก็ไปพระราม9นะครับวันนี้เป็นวันที่มีการโชว์สินค้าต่างๆครบถ้วนเลยครับเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพุทธิเบิร์ดก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกรุณากด Subscribe หรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับขอบคุณมากครับเรากำลังจะผ่านประตูจากถนนรัชดาภิเษกเข้าไปในกรมส่งเสริมการส่งออกแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าหลักนะครับเราเข้ามาสู่บริเวณแสดงของงานแล้วครับก็ดูสดสวยงดงามครับมีสินค้ามากมายที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีราคาถูกครับมีทั้งเสื้อผ้านะครับแถวนี้เป็นเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงครับของใช้เครื่องประดับของคุณผู้หญิงครับเดินมาโซนนี้ก็เป็นเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงเป็นหลักเลยนะครับครับนี่ก็เสื้อผ้าของผู้หญิงครับเป็นเสื้อยีนเป็นเสื้อสูทนะครับมีราคาไม่แพงครับอย่างเช่นสูทนี่200เท่านั้นเองนะครับสูทของคุณผู้หญิงนะครับครับเสื้อแฟชั่นนี่ก็ตัวละ100กว่าบาทครับสวยงามครับกระเป๋านะครับกระเป๋าเดินทางก็มีครับมีทุกไซส์เลยครับมีทุกไซส์ทุกแบบนะครับทั้งกระเป๋าพลาสติกกระเป๋าผ้าครับตรงนี้เป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าเด็กก็มีนะครับเสื้อผ้าเยอะมากครับล้วนแต่ถูกๆแล้วเป็นของใหม่นะครับอย่างนี้โอ้โหกางเกงนี่60บาทเท่านั้นเองครับหรือเสื้อนี่80บาทครับกางเกงก็ร้อยเดียวครับเป็นกางเกงใหม่นะครับไม่ใช่มือสองนะครับหรือเสื้อผ้านี่150บาทครับน่ามาช็อปมากครับที่นวดก็มีนะครับนวดเพื่อสุขภาพครับกระเป๋ามีให้เลือกหลายล้านเลยครับกระเป๋าเดินทางครับไม่แพงด้วยนะครับเนี่ยเสื้อกีฬาก็มีครับโอ้เสื้อมือหนึ่งถูกๆทั้งนั้นเลยครับเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆมาเลือกกันได้นะครับที่บริเวณห้องแสดงสินค้าของกรมส่งเสริมการส่งออกหรือว่าอยู่ตรงอาคารที่อยู่ตรงข้ามกับศาลแพ่งนะครับครับเสื้อผ้าเยอะมากครับล้วนแต่สวยๆมีทุกแบบครับทั้งเสื้อทำงานเสื้อใส่ลำลองเสื้อใส่ไปเที่ยวเสื้อใส่ในประเพณีต่างๆนะครับเครื่องประดับก็เต็มไปหมดเลยครับครับแล้วไม่แพงครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับต่างหูจิวเวลรี่นี่คู่ละ150บาท3คู่400ครับ
ครับพวกมุกก็มีนะครับพวกเครื่องสำอางก็พอมีครับด้านนี้ก็เป็นกระเป๋าครับหนังสือก็มีนะครับพวกผ้าปูที่นอนก็มีครับผ้าปูที่นอนผ้าห่มครับพรมเช็ดเท้าผ้าเช็ดตัวครับมีทั้งนั้นครับเครื่องประดับมีหลายร้านครับหลายแบบหลายราคาให้เลือกเลยครับชุดชั้นในก็มีครับชุดชั้นในก็มีหลายร้านนะครับมีหลายแบบให้เลือกราคาไม่แพงด้วยครับเป็นของส่งออกนะครับพวกนี้ชุดนอนก็มีครับโอ้น่าซื้อมากครับของมือหนึ่งที่ไม่แพงเครื่องประดับมีหลายร้านหลายแบบหลายราคาให้เลือกนะครับแว่นตาก็มีนะครับแว่นกันแดด50บาทเท่านั้นเองใส่เล่นได้นะครับนอกจากนั้นพวกข้าวของเครื่องใช้ในบ้านนะครับของใช้ในครัวช้อนจานชามนะครับที่เป็นสินค้าล้างสต๊อกนะครับก็มีครับราคาไม่แพงด้วยครับครับมีหลายแบบให้เลือกเลยครับมาร้านนี้ก็มีชุดชั้นในคุณสุภาพสตรีอีกแล้วครับ3ชิ้น990บาทไม่น่าจะแพงนะครับหรือแบบนี้5ชิ้น500ก็คงไม่แพงมั้งครับครับเสื้อผ้ากีฬาครับเสื้อผ้าลำลองนะครับเต็มไปหมดครับหมอนก็มีนะครับหมอนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนครับเครื่องทำสวนเครื่องมือทำสวนก็มีครับยังมีเครื่องสังกะพันอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆครับก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าบริเวณกว้างขวางมากครับมีสินค้าให้เลือกทุกอย่างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆว่างหรืออยากช็อปนะครับมาที่นี่ได้เลยครับนะครับราคาไม่แพงคุณภาพส่งออกยอดเยี่ยมครับครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กรุณาแชร์ต่อให้คนที่รักด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ